คือเรื่องของร่างกายแข็งแรงคนที่เล่นกีฬาก็แน่นอนค่ะว่าต้องมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าคนอื่นอย่างเช่นกีฬาเทควันโดนะคะใครที่ติดตามข่าวจะเห็นว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมากังวลนะคะว่ามีความรุนแรงหรือเปล่าแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬาตอนนี้มีความท้าทายหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวคุยกับคุณนันทินีนะคะถ้าไปนั่งไล่ดูในโซเชียลมีเดียนะคะจะเห็นว่าบางคนก็มองว่าเอ๊ะรุนแรงไปหรือเปล่าแต่บางคนก็เข้าใจนะคะว่านี่เป็นธรรมดาของกีฬาที่เกิดขึ้นค่ะน่าสนใจว่าธุรกิจนี้นะคะค่อนข้างโด่งดังในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเป็นโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเปิดธุรกิจสอนเทควันโดด้วยนะคะแต่กระแสของโซเชียลมีเดียจะมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือไม่ผู้ปกครองมองเรื่องนี้ยังไงไปติดตามในช่วงโซเชียลบิสวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะการเรียนการสอนของโรงเรียนเทควันโดค่ะจากภาพก็จะเห็นว่ามีน้องๆตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยนะคะไปจนถึงเด็กโตค่ะส่วนด้านหน้าของโรงเรียนนะคะก็จะมีผู้ปกครองมานั่งรอบุตรหลานกันเป็นประจำอยู่แล้วค่ะโดยผู้บริหารของโรงเรียนแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยก็บอกว่าความนิยมของกีฬาประเภทนี้นะคะทำให้ในปัจจุบันมีธุรกิจโรงเรียนสอนเทควันโดเกิดขึ้นจำนวนมากค่ะมันเป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่มันลงตัวกับเด็กไทยเพราะว่าเด็กไทยชอบเตะต่อยๆอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ขั้นจะไปเป็นมวยไทยเลยเนี่ยพ่อแม่ก็ยังกลัวอยู่แต่พอเป็นเทควันโดเนี่ยมันมีอุปกรณ์ป้องกันอย่างพื้นก็เป็นพื้นนวมอะไรเงี้ยมันก็ลงตัวเขาถึงเลือกให้ลูกได้ออกกำลังกายในกีฬาเทควันโดครับความสำเร็จของนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยในระยะหลังนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองส่งลูกหลานเรียนเทควันโดค่ะอย่างในช่วงที่มีการแข่งขันเอเชียนเกมส์นะคะหรือว่าโอลิมปิกก็จะมีผู้ปกครองเดินเข้ามาสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนเพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยบางส่วนก็ได้หันมาทำธุรกิจเปิดโรงเรียนสอนเองด้วยก็ยิ่งทำให้ผู้ปกครองรู้สึกมั่นใจขึ้นนะคะส่วนกรณีที่มีข้อถกเถียงในโซเชียลมีเดียไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้บริหารของโรงเรียนสอนเทควันโดก็บอกว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจค่ะเอาเกี่ยวกับโค้ชเชนแล้วกันเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันระยะเวลาข่าวเนี่ยมันประมาณสักสัปดาห์หนึ่งก็มีผู้ปกครองมาถามเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นเท่าไหร่เพราะว่าในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันก็เคลียร์กันลงตัวนะครับมันก็จบลงอย่างสวยงามอ่ะนะครับผู้ปกครองเขาก็ได้รู้ข้อเท็จจริงรู้อะไรกันก็ไม่เป็นผลกระทบด้านลบออกจะเป็นผลกระทบด้านบวกที่คนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้มองเทควันโดหรือกีฬาเทควันโดก็ลองมาดูเทควันโดมากขึ้นเดินมาก็อาจจะเข้ามาถามมากขึ้นอะไรเงี้ยสำหรับเหตุผลของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนเทควันโดนะคะกว่า70-80%เน้นการออกกำลังกายค่ะเช่นเดียวกับคุณแม่คนนี้นะคะที่ส่งลูกชายหรือว่าน้องเคนค่ะมาเรียนเทควันโดได้4ปีแล้วค่ะตอนนี้น้องเคนจะไม่สบายบ่อยมากค่ะตอนเล็กๆแล้วเสร็จแล้วคุณหมอก็แนะนำให้ไปเล่นกีฬาอะไรแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วคือเราก็เห็นเขายังเล็กแล้วก็เห็นว่าเทควันโดเนี่ยยังเล่นคือเล่นในร่มอะไรแบบนี้ก็เลยให้เขามาลองเล่นดูตั้งแต่อายุ4ขวบค่ะแม่ห่วงไหมตอนนี้10 บ้างไม่ห่วงนะคะก็คือว่าเขาแบบค่อนข้างจะชอบอยู่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะมันเหมือนได้ออกแรงมากกว่าแล้วมันไม่เจ็บไม่ค่อยเจ็บตัวแล้วเวลาออกเสียงดังก็มีกลัวไหมคะไม่นะครับส่วนน้องอีกคนหนึ่งนะคะน้องโซดาค่ะเห็นตัวเล็กๆนะคะเตะจังหวะดีมากเลยก็คือเด็กชายจิรพัฒน์สริตวงศ์ค่ะคุณแม่น้องก็บอกว่าน้องเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เล็กๆนะคะก็เลยต้องการให้ออกกำลังกายซึ่งเทควันโดก็เป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงด้วยแล้วก็โรงเรียนนะคะตั้งอยู่ใกล้กับที่เรียนพิเศษอีกแห่งก็สะดวกในการมาค่ะคุณแม่ก็เล่าว่าก่อนหน้านี้ก็จะมานั่งเฝ้าลูกชายนะคะแต่ตอนนี้เริ่มโตแล้วค่ะก็จะปล่อยให้อยู่กับครูผู้สอนบ้างค่ะก็ไม่ได้อะไรเพราะเราจะเห็นทุกครั้งที่นี่เวลามาเรียนมาสอนนะคะว่าครูเขาดูแลลูกเรายังไงลงโทษกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ห่วงอะไรค่ะน่าจะ2 ปีครึ่งแล้วค่ะเรียนตั้งแต่ประมาณ4 ขวบค่ะตอนนี้ก็6 ขวบครึ่งสัดส่วนของนักเรียนในปัจจุบันนะคะ60-70%เป็นผู้หญิงค่ะอย่างน้องแพนเค้กนะคะอายุ15 ปีเรียนได้3 เดือนเท่านั้นเองค่ะน้องบอกว่าประโยชน์ที่ได้รับก็ไม่เฉพาะร่างกายที่แข็งแรงนะคะแต่ยังได้ฝึกการป้องกันตัวอีกด้วยค่ะครั้งแรกมันก็จะกลัวค่ะแต่พอเราไปมันก็จะแบบไม่ค่อยกดดันเพราะเราชินกับครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสนุกกันไปมากกว่าใช้ได้นะแบบว่าเช่นการวอร์มร่างกายการยืดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนพละที่โรงเรียนเนี่ยค่ะเดี๋ยวมีแบบว่าภัยใกล้ตัวเยอะเราก็ต้องฝึกป้องกันตัวไว้ด้วยค่ะ
ทิศทางของธุรกิจนี้นะคะผู้บริหารโรงเรียนก็ระบุว่าแนวโน้มสดใสค่ะด้วยกระแสของการจัดเทศกาลกีฬาที่มีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ฝีมือของนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยก็อยู่ในอันดับต้นๆสามารถคาดหวังเหรียญรางวัลได้ค่ะและนี้นะคะก็เป็นช่วงของโซเชียลบิสค่ะเรียกว่าอะไรนะคะที่พูดคุยกันในโซเชียลมีเดียนั้นมีผลต่อธุรกิจทั้งนั้นนะคะ